สวัสดีครับผมสาดเองนะครับจากร้านนาฬิกาพิชวัตรเจ้าเก่าและเจ้าเดิมนั่นเองนะครับแต่เสียงอาจจะเปลี่ยนไปสักนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ทางใต้ฝนตกหนักมากผมก็เลยเป็นแบบภูมิแพ้ทุกวันเลยนะครับแต่ในวันนี้ผมอยากจะให้เพื่อนได้ดูจริงๆเพราะ2เรือนนี้เป็นเรือนที่ขายดีมากๆนะเวลานี้นะครับทางขวามือนี้จะเป็นนาฬิการุ่น GAB001CYทางซ้ายมือนี้นะครับจะเป็นนาฬิกา G-Shock รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับในซีรีส์ของ M-Hi นั่นเอง GAB001AH นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูความสวยงามของแต่ละเรือนกันจริงๆอ่ะผมอยากจะรีวิวแค่อย่างใดอย่างหนึ่งก่อนเรือนใดเรือนหนึ่งก่อนแต่ว่าด้วยความที่ทั้ง2เรือนนี้นะครับใช้โมเดลเดียวกันก็รีวิวทีเดียวไปเลยแล้วกันนะครับแล้วก็แล้วแต่เพื่อนๆว่าเพื่อนๆชอบโมเดลไหนมากกว่ากันอีกทีนึงแล้วกันนะครับให้เป็นข้อมูลเขาเริ่มจากเรือนทางขวามือนี้ก่อนเลยนะครับเจ้า GAB001CY มาดูที่หลักกันครับนาฬิการุ่นนี้นะครับจะมีหลักรุ่นคือGAB001CY-1ADR รหัสโมดูลเครื่องคือ5960นั่นเองนะครับสังเกตอย่างแรกก่อนเลยครับเพื่อนๆดูตรงนี้ GAB001 ตรงนี้คือชื่อโมเดลของเขานะครับเจ้า GAB001 เนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลย GAB001 เนี่ยเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยครั้งแรกในปี2022ที่ผ่านมานะครับนี่พูดถึงโมเดลก่อนนะและคำว่า CY ตรงนี้คือชื่อซีรีส์นั่นเองนะครับ CY ย่อมาจากคำว่า Caution Yellow Caution Yellow เนี่ยให้เพื่อนๆนึกถึงพวกแถบเทปที่มันเป็นแบบสีเหลืองคาดดำอ่ะเวลาที่ดูหนังพวกฆาตกรรมอะไรแบบนี้นะครับแถบแบบนี้นะครับมันจะเป็นการบอกว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่อันตรายนั่นเองและนี่คือชื่อที่มาของคำว่า CY นะครับสำหรับ GAB001CY เนี่ยเป็นโมเดลที่ถูกวางขายในประเทศไทยนะครับในเดือนพฤศจิกายนปี2023นะครับเรียกได้ว่าเป็นแบบโมเดลใหม่มากแล้วตอนที่โมเดลเนี้ยเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยนะผมเห็นคนโพสต์รูปปั๊บนะโอ้โหมีแต่คนสนใจรุ่นนี้จนกระทั่งแบบรุ่นนี้ขาดตลาดไปเลยทีเดียวนะครับแล้วมีบางร้านนาฬิกาบางร้านนะครับตั้งฉายาให้กับนาฬิการุ่นนี้ด้วยว่าเป็นนาฬิกาแบทแมนนั่นเองนะครับที่ชื่อว่านาฬิกาแบทแมนก็เพราะว่าเพื่อนๆสังเกตครับตัวเรือนเนี่ยจะเป็นสีดำนี่ตัวเรือนจะเป็นสีดำส่วนสัญลักษณ์พิเศษบนนาฬิกาเนี่ยจะเป็นสีเหลืองทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นด้านบนคำว่า G-Shock นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับในส่วนของมาร์กเกอร์หรือดัชนีบอกเวลาแล้วก็ในส่วนของเข็มนี้รู้สึกว่าผมจะเลื่อนเข็มไว้นะกดแป๊บหนึ่งพอดีผมเลื่อนเข็มทิ้งไว้นะครับนาฬิกา GAB001 เนี่ยมันสามารถเลื่อนเข็มได้ด้วยเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นไหมมันจะมีสีดำเหลืองทั้งหมดเลยผมอยากให้เพื่อนนะครับได้ชมความสวยงามกันแบบใกล้ๆดีกว่าจะได้ชมความสวยงามแบบใกล้ๆแบบนี้สังเกตครับในส่วนของสัญลักษณ์พิเศษต่างๆเนี่ยจะมีสีเหลืองทั้งหมดนะครับตรงนี้นะครับแล้วอีกจุดนึงคือในส่วนของปุ่มไฟก็จะใช้สีดำเหลืองเช่นกันนะครับโมเดล GAB001 เนี่ยจุดเด่นของเขาเลยนะพูดถึงขอพูดจุดเด่นนิดนึงถ้าเป็นโมเดลหน้าตาแบบนี้จะมีจุดเด่นหลักๆอยู่ประมาณ3ข้อนะครับข้อที่1คือโมเดลเนี้ยจะเป็นโมเดล All New ที่มีการใช้คาร์บอนคอร์กัสสตรัคเจอร์ในส่วนของโครงสร้างด้านในทำให้นาฬิการุ่นนี้เบากว่าบางกว่าและแข็งแกร่งกว่านาฬิกา G-Shock รุ่นเก่านี่คือข้อที่1นะครับคือมีการใช้คาร์บอนคอร์กัสสตรัคเจอร์ด้านในตรงนี้นะครับนี่คือโครงสร้างด้านในข้อที่2ครับรุ่นนี้มีการออกแบบAll Newเลยคือตัวของกรอบและสายเพื่อนๆดูนะกรอบด้านบนตรงนี้กรอบส่วนนี้นะครับจนถึงสายด้านบนตรงนี้จะมีลักษณะที่เป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดเลยไม่มีการแยกชิ้นนะครับด้านล่างก็เช่นกันถ้าเป็น G-Shock รุ่นเก่านะครับกรอบเนี่ยก็จะเป็นชิ้นหนึ่งสายก็จะเป็นชิ้นหนึ่งแล้วก็จะมีรูตรงกลางเป็นเส้นตรงกลางตรงนี้เป็นการแบ่งนะครับก็จะมีในส่วนของสปริงบาร์เข้ามาในส่วนของนาฬิกานะครับ G-Shock มองอย่างนี้ครับว่านาฬิกาที่มีสปริงบาร์เนี่ยมันจะมีความทนทานต่ำกว่านาฬิกาที่นะครับมีการใช้กรอบและสายแบบที่เป็นชิ้นเดียวกันแบบนี้นะครับดังนั้นนาฬิกาชิ้นนี้นะครับจะมีเพียงแค่กรอบและสายเพียงแค่2ชิ้นคือกรอบด้านบนและสายด้านบนกรอบด้านล่างและสายด้านล่าง2ชิ้นเท่านั้นนะครับตรงกลางตรงนี้จะมีการใช้สกรูหรือน็อตเนี่ยคือน็อตแบบยึดเอาไว้ระหว่างกรอบทั้ง2อันนี้นะครับนี่คือจุดที่2ของความพัฒนาใหม่ของ All New GAB001 นะครับและข้อที่3คือโมเดล GAB001 นี้นะครับเนื่องจากเป็นนาฬิกาที่มีฟังก์ชันค่อนข้างที่จะเยอะมากดังนั้นเนี่ยการที่เราจะไปเล่นฟังก์ชันกว่าจะเป็นนะครับกว่าจะใช้งานได้ทั้งหมดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะนาน G-Shock ก็เลยนำการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือมาใช้กับนาฬิการุ่นนี้พอเราเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับทำให้เราสามารถตั้งค่าผ่านโทรศัพท์มือถือได้นะครับทำให้เวลาเนี่ยมันปรับกับโทรศัพท์มือถือได้นะครับโดยแบบทุกๆประมาณ 3-4 ชั่วโมงทำให้เพื่อนๆสามารถเชื่อมั่นและมั่นใจได้เลยว่านาฬิกานะครับจะมีความเที่ยงตรงแล้วก็แม่นยำมากกว่านาฬิกา G-Shock รุ่นเก่าและที่สำคัญครับเป็นฟังก์ชันที่ผมชอบมากๆการใช้ระบบโฟนไฟเดอร์นั่นเองเมื่อนาฬิกาเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือแล้วถ้าเรากดปุ่มขวาล่างตัวนี้ค้างไว้จนขึ้นคำว่า connection หรือคำว่า find นะครับ find file นะครับมันจะส่งสัญญาณไปกับไปส่งที่โทรศัพท์มือถือแล้วก็ทำให้โทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยดังขึ้นมาในระยะ2เมตรนี่คือ3ฟังก์ชันใหม่ของนาฬิกาโมเดลใหม่อย่าง GAB001 นั่นเองนะครับสรุปคือ carbon cork structure 2คือในส่วนของกรอบและสายเนี่ยที่เป็นแบบชิ้นเดียวกัน
3คือการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับนี่คือจุดเด่นของโมเดล GLB 001นะครับคราวนี้มาดูความสวยงามของโมเดลนี้อีกครั้งนึงจุดที่ผมชอบนะผมชอบจุดนี้มากๆเลยเพื่อนๆดูตรงนี้คือตรงนี้ครับในส่วนของทางซ้ายมือบริเวณ9นาฬิกาส่วนนี้นะครับผมขออนุญาตนิดนึงนะพอดีเข็มมันบังนะครับกดไฟกดซ้ายล่างไฟรุ่นนี้นะครับจะเป็นไฟแบบ Double LED Light ด้วยนะครับถ้าเรากดเห็นไหมถ้าเรากดตรงนี้นะครับ1ครั้งมันจะเข้าสู่ ST หรือ Stopwatch มันจะมีสีเหลืองชี้อยู่เห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นการบอกว่านาฬิการุ่นนี้กำลังใช้งานฟังก์ชันอะไรอยู่บ้างนะครับกดอีกครั้งหนึ่ง TR คือ Timer การนับเวลาถอยหลังเห็นไหมเมื่อกี้ขึ้นคำว่า TR แล้วก็ Timer ตรงนี้ TR ตรงนี้นะครับการนับเวลาถอยหลังกดอีกครั้งหนึ่งครับจะเป็น AL หรือ Alarm การตั้งปลุกรุ่นนี้ดีอย่างนะตั้งปลุกได้ประมาณเดี๋ยวนะประมาณ5ครั้งครับแล้วก็สามารถตั้งเตือนรายชั่วโมงได้นะครับนี่คือฟังก์ชันพื้นฐานของนาฬิการุ่นนี้ซึ่งจะทำงานสัมพันธ์กับในส่วนของตรงนี้นะครับทางซ้ายมือตรงนี้ผมขออนุญาตทดสอบอะไรบางอย่างนิดนึงนะก็คือการจับเวลานะครับขออนุญาตนิดนึงขอลองกดดูโอเคมันไม่ได้ทำงานสัมพันธ์กับส่วนนี้นะโอเคขอกดหยุดก่อนนี่คือการกดหยุดนะครับแล้วก็กดปุ่มซ้ายบนเพื่อรีเซ็ตแบบนี้นะครับโอเคไหนๆก็ให้ดูใกล้ๆแล้วก็ให้ดูในส่วนของเคชั่นเยลโล่ไปเลยสีดำเหลืองแบบนี้นะครับถามผมว่าผมรู้สึกยังไงกับนาฬิการุ่นนี้ตอนที่เขาออกมาแรกๆนะมันดูโดดเด่นมากแล้วมันก็ดูเป็นนาฬิกาที่มีเอกลักษณ์มากๆนะครับแล้วพอเป็นเคชั่นเยลโล่แบบนี้ในความคิดเห็นของผมนะครับผมมองว่ามันสามารถใส่ได้กับทุกงานไม่ว่างานที่เราไปทำงานแบบงานหลวงงานที่แบบเป็นงานแบบงานประจำนะครับหรือแม้แต่การใส่ในชุดราชการคือมันไม่เหลืองจนเกินไปอ่ะนะครับแล้วตัวเรือนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นสีดำแบบนี้เลยในส่วนของทีละสายนะครับก็มีการออกแบบใหม่ทั้งหมดแล้วก็ที่กัดสายก็มีการออกแบบใหม่ทั้งหมดเช่นกันนะครับด้านหลังนี่คือด้านหลังของนาฬิการุ่นนี้นะครับนี่เป็นของบริษัท CMG นะครับเป็นนาฬิกาของแท้แน่นอนสำหรับที่ร้านผมนะขายแต่ของแท้อย่างเดียวเท่านั้นอันนี้คือเรือนแรกเจ้าเคชั่นเยลโล่ซึ่งวางจำหน่ายเดือนพฤศจิกายนปี2023นะครับคราวนี้มาดูอีกเรือนนึงกันบ้างนะครับเรือนนี้เป็นเรือนที่ผมค่อนข้างชอบมากๆเลยทีเดียวสำหรับผมแล้วนะตอนที่ผมเห็นนาฬิการุ่นนี้ครั้งแรกอ่ะในใจผมอ่ะคิดถึงอนิเมะเรื่องนึงที่ชื่อว่าอีวานแกเลียนนะครับผมไม่มั่นใจว่ารหัสอีวา01หรืออีวา03ที่มันเป็นแบบสีม่วงๆอ่ะผมว่ามันเท่ดีนะครับโอเคคราวนี้มาดูที่รหัสกันนาฬิการุ่นนี้นะครับจะใช้ชื่อหลักรุ่นคือ GAB 001 AH-6ADR รหัสโมดูลเครื่องคือ5690คำว่า AH ตรงนี้นะครับย่อมาจากคำว่า M High นะครับก็คือ M High นะครับคือการเล็งเป้ายิงนั่นเองคือนาฬิการุ่นนี้เขาได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบเนี่ยมาจากการที่เราอยู่ในโลกเสมือนอย่างเกมชูตติ้งนะครับสังเกตวงด้านในส่วนนี้ที่เป็นสีส้มตรงนี้มันจะเป็นวงที่เป็นการบอกเวลาที่เราจะไปยิงอะไรบางอย่างอย่างเช่นแบบการใช้ปืนสไนเปอร์นะครับหรือการใช้ปืนอะไรต่างๆมันจะเป็นวงแบบนี้ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับและรุ่นนี้ออกมาด้วยกันทั้งหมด3โมเดลด้วยกันและแต่ละโมเดลนะครับก็จะมีเครื่องหมายการยิงที่แตกต่างกันบางอันนะครับบางเรือนนะครับก็จะเป็นรูปเครื่องหมายกากบาทบางเรือนก็จะเป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแต่สำหรับโมเดล GAB 001นะครับมันจะเป็นนี่เลยเป็นวงแบบนี้ขึ้นมาเลยนะครับมันก็สวยดีนะเพื่อนๆดูสิเห็นไหมสวยมากเลยอะนะครับและจุดหนึ่งที่เป็นจุดเด่นในการดีไซน์ของโมเดลนี้นะคือในส่วนของตัวเรือนเพื่อนๆดูตัวเรือนให้ดีนะครับสีเนี่ยสีของเขานะครับจะใช้เป็นแบบสีโพลาไรซ์คือสีถ้าเราดูบางมุมเนี่ยมันจะเป็นสีม่วงแต่ถ้าเราดูอีกบางมุมนะครับมันจะเป็นสีเขียวเห็นไหมตรงนี้มันจะเป็นสีเขียวตรงนี้เป็นสีม่วงเวลาที่มันสะท้อนแสงเนี่ยมันจะให้หลากหลายที่เป็นหลากหลายสีสันมากๆเลยนะสีม่วงแล้วก็สีเนี่ยที่สีเขียวเห็นไหมนี่สีเขียวเห็นไหมแล้วก็สีม่วงแบบนี้นะครับคือผมชอบเลยผมว่ารุ่นนี้คือกรอบและสีสันของเขาเนี่ยออกแบบมาดีมากนะครับตัวภายในหน้าปัดเองเข็มเองก็จะเป็นสีม่วงเช่นกันเห็นไหมตรงนี้สีม่วงและในส่วนของปุ่มครับก็เป็นสีม่วงแล้วเพื่อนๆดูที่สายนะสายสวยมากสายก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นสีแบบสีแววเลยข้อดีของสีแววคือมันสกปรกได้ยากครับแล้วที่ละสายก็จะเป็นสีดำซึ่งตัดกับในส่วนของสีโพลาไรซ์แบบนี้นี่ครับผมเชื่อมั่นว่านาฬิการุ่นนี้จะเป็นอีกรุ่นนึงที่ขาดตลาดแน่นอนเพราะว่าความสวยงามของเขานั่นเองนะครับจะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นนาฬิกาในสไตล์แบบสีโจ๊กเกอร์คือสีดำม่วงก็ได้หรือสีแบบอีวาแกเลียนก็ได้นะครับอันนี้คือในส่วนของสายจุดที่ผมเสียดายมากคือจุดไหนรู้ไหมสายด้านบนเนี่ยมันเป็นสีแววแต่สายด้านล่างเนี่ยมันเป็นสีดำคือถ้าผมมองว่ามันแววทั้งหมดนะมันจะโคตรสวยมากกว่านี้ผมคิดแบบนั้นจริงๆเพื่อนผมว่ามันน่าจะสวยมากกว่านั้นจริงๆนะครับและนี่คือฝาหลังฝาหลังจะเป็นสแตนเลสสตีลนะครับตัวเรือนจะเป็นเรซินทั้งหมดและกระจกเนี่ยจะเป็นกระจกแบบมินเนอรัลกลาสหรือกระจกแข็งนั่นเองและเพื่อนๆดูปุ่มนะคือรุ่นนี้มีการออกแบบปุ่มใหม่ทั้งหมดด้วยคือมันสามารถกดได้ง่ายมากขึ้นแล้วพอรุ่นนี้มีการใช้ระบบคาร์บอนคอร์กาสตรัคเจอร์เนี่ยสังเกตว่าความลึกของกรอบนี้นะครับมันจะค่อนข้างที่จะบางเลยทีเดียวนะครับ
ตัวของคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยนะครับมันจะแข็งแกร่งกว่าโลหะแล้วก็เบากว่าโลหะแล้วก็มีความแข็งแกร่งแล้วก็สามารถที่จะทนทานต่ออุณหภูมิได้มากกว่าเจ้าที่เป็นแบบเรซินหรือโลหะนั่นเองนะครับคือเอาง่ายๆคือพอเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยมันมีความแข็งแกร่งมากกว่าอย่างตรงนี้นะครับความลึกของกรอบของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 13.8 มิลเท่านั้นนะครับคือถือว่าบางมากๆถ้าเป็น G-Shock รุ่นเก่าจะมีความหนาถึง16ถึง18มิลแต่ตัวนี้เพียงแค่ 13.8 มิลทำให้ได้นาฬิกาที่มีความบางมากๆและความบางนะครับจะมาคู่กับความเบานาฬิการุ่นนี้นะครับมีน้ำหนักเพียงแค่51กรัมเท่านั้นเองและพอเบาพอบางแล้วนาฬิการุ่นนี้ก็จะมีขนาดที่เล็กลงครับจากซ้ายไปขวานะครับนาฬิการุ่นนี้มีขนาดหน้าปัดเพียงแค่46มิลเท่านั้นนี่คือความเจ๋งของระบบคาร์บอนคอร์การ์ดสตรัคเจอร์และต่อมาครับความเจ๋งของระบบกรอบและสายตรงนี้นะที่มันเป็นแบบกรอบและสายแบบใหม่ตรงนี้คือการใส่นั่นเองนะครับผมขออนุญาตใส่ดูทั้ง2เรือนเลยว่าใส่แล้วจะเป็นอย่างไรเนี่ยผมขออนุญาตซูมเอานิดนึงนะนะครับโอเคเวลาใส่บนข้อมือจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆเห็นในส่วนของความเจ๋งของนาฬิการุ่นนี้นะครับในการออกแบบผมขออนุญาตนิดนึงนะพอดีวันนี้มือสั่นนิดนึงพอเป็นภูมิแพ้ยังไงแล้วภูมิมือมันจะสั่นๆนะครับให้ดูขนาดก่อนเห็นไหมข้อมือของผมเนี่ยนะครับจะมีขนาดเส้นรอบวงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 18.5 เซนติเมตรนะครับแต่พอใส่นาฬิกาที่มีขนาดหน้าปัดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ46มิลเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลยแล้วเพื่อนๆดูนะตอนที่มันสะท้อนแสงผมว่ามันสวยงามมากเลยแหละนี่ครับนี่เห็นไหมเวลาที่มันสะท้อนแสงมันให้ความรู้สึกที่ดูสวยงามนี่ครับแล้วขนาดเนี่ยมันก็จะไม่ใหญ่มากเกินไปแล้วเพื่อนๆสังเกตครับด้วยความที่ตัวเรือนเนี่ยมันจะมีการทำเป็นขอบสันมันทำให้นาฬิการุ่นนี้ดูมีมิติมากขึ้นแล้วตอนที่มันสะท้อนแสงเพื่อนๆดูเห็นไหมมันสวยเลยแหละนะครับแล้วจุดเด่นของการใช้โมเดลที่มีกรอบและสายที่เป็นชิ้นเดียวกันโดยที่ไม่มีสปริงบาร์เนี่ยคือการแนบชิดกันระหว่างตัวเรือนสายแล้วก็ในส่วนข้อมือของเราเห็นไหมมันจะแนบชิดมากกว่าปกติเพราะมีเส้นหยักตรงนี้ออกมาด้วยนะครับมีขอบที่เป็นหยักแบบนี้ด้วยทำให้เวลาที่เราใส่เนี่ยมันไม่เลื่อนหลุดง่ายเห็นไหมครับนี่คือจุดเด่นของโมเดล GAB 001เลยนะครับคราวนี้ผมขออนุญาตใส่ดูอีกเรือนหนึ่งด้วยนี่คือในส่วนของ M High นะครับอีกเรือนหนึ่งในส่วนของ Cation Yellow หรือตัว GAB 001 CY นะครับให้เพื่อนๆดูหรือเพื่อนๆจะได้รู้ว่าอ๋อใส่บนข้อมือแล้วมันจะได้ฟีลประมาณไหนนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอเป็นแบบ CY แล้วได้อารมณ์อีกแบบไหมคือสีดำเนี่ยมันจะเป็นสีดำด้านด้วยนะครับแล้วตัวอักษรเนี่ยจะเป็นสีเหลืองก็จะได้อารมณ์แบบนี้มันจะได้อารมณ์อีกอารมณ์นึงไปเลยนะมันจะดูแบบให้ความรู้สึกที่ดูดุดันมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากกว่าอีกเรือนหนึ่งนะครับอีกเรือนหนึ่งเนี่ยมันจะดูทันสมัยเจ้าM High เนี่ยดูทันสมัยแต่เรือนนี้มันจะดูแบบเท่ๆลุยๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะดูในส่วนของตัวอักษรแล้วก็เข็มเนี่ยได้ง่ายมากนะครับนี่คือ Cation Yellow หรือเจ้า Batman นั่นเองนี่ครับสวยเนาะเอาละคราวนี้ครับเพื่อนๆผมอยากให้เพื่อนๆได้ดูไฟกันบ้างดีกว่ารุ่นนี้ข้อเสียมีข้อเดียวเองนะข้อเสียคือนาฬิการุ่นใหม่ล่าสุดอย่างเจ้าโมเดลใหม่ล่าสุดอย่าง Onil GAB 001คือรุ่นนี้ไม่มีระบบพลิกข้อมือไฟติดขอย้ำนะไม่มีระบบพลิกข้อมือไฟติดครับแต่ระบบไฟของเขาเนี่ยถ้ากดลงไปบนขวาบนตรงนี้นะครับไฟของเขาเนี่ยสามารถสว่างได้ตั้งแต่ 1.5 วินาทีจนถึง3วินาทีไฟแบบนี้มันมีข้อดีคือมันจะประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ครับนาฬิการุ่นนี้นะครับถ้าเราใช้งานจริงๆเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ยาวนาน 3-4 ปีเลยทีเดียวนะครับก็กว่าจะเปลี่ยนแบตเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหใส่กันจนเบื่อหน้าไปเลยทีเดียวอารมณ์แบบนั้นนะครับให้ดูอีกเรือนด้วยอีกเรือนนึงก็จะเป็นไฟแบบ Double LED สีเดียวกันสีแบบนี้สีแบบนี้นะครับอ้อรุ่นนี้อยากให้ดูตรงนี้ด้วยครับเมื่อกี้ก็แสดงในส่วนของสีดำเหลืองไปแล้วใช่มั้ยอยากให้ดูวงตรงนี้ด้วยครับเพื่อนดูตรงวงตรงนี้นะตอนนี้มันขยับนะครับสังเกตปลายวงมันจะมีสีส้มๆด้วยนะครับนี่เห็นไหมนี่คือการใช้งานของเขาทำให้ดูก่อนนะครับแล้วก็กดไฟค้างไว้กดปุ่มซ้ายล่างก็จะเป็นการเล่นเข็มแบบนี้นะครับเมื่อกี้พูดถึงไฟค้างไว้ใช่ไหมไฟเนี่ยเป็นไฟแบบ double LED ขออนุญาตปิดไฟครับเวลาปิดไฟจะเป็นแบบนี้นี่คือระบบไฟของเขานะครับก็เป็นไฟที่ส่องสว่างแล้วก็ในส่วนเข็มเองเข็มนะครับก็จะมีระบบคลายน้ำอยู่นี่คือทั้งหมดของนาฬิการุ่นนี้นั่นเองนะครับคราวนี้สุดท้ายนี้นะครับมาดูที่ราคากันบ้างดีกว่าครับเพื่อนๆราคานะครับสำหรับนาฬิกาทั้ง2เรือนนี้ขอเริ่มจากเรือนแรกก่อนเลยเจ้า GAB 001AH นะครับทำตลาดในเดือนธันวาคมเรือนนี้นะครับราคาเต็มจะอยู่ที่ 5,900 บาทครับแต่ถ้าเป็นราคาลดแล้วจะอยู่ในเรทประมาณ 3,890 จนถึง 4,290 บาทนะครับนี่คือเรือนแรกนะครับก็ต่อเรือนต่อมาก็ราคาเท่ากันเลยครับเรือนนี้นะครับราคาปกติจะอยู่ที่ 5,900ราคาที่ทำตลาดหรือราคาที่เป็นการลดโปรโมชั่นนะครับจะอยู่ที่ 3,890 จนถึง 4,290 บาทนั่นเองนะครับราคาเท่ากันเลยก็แล้วแต่เพื่อนๆแล้วกันว่าเพื่อนๆชอบในสไตล์แบบไหน
แต่ถ้าถามผมนะผมแบบถ้าเกิดผมมีเงินแค่แบบซื้อได้เพียงแค่เรือนเดียวจริงๆแบบเรือนเดียวจริงๆนะผมชอบเรือนทางขวามือนี้มากกว่าเจ้า M High เพราะผมมองว่า M High เนี่ยออกแบบได้อย่างทันสมัยสวยงามแล้วก็ผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบเล่นเกมผมชอบเป็นคนหนึ่งที่ชอบเล่นเกมแล้วก็ดูแอนิเมะด้วยเพราะว่าอย่างสีแบบเนี้ยผมจะนึกถึงพวกอีวาแกเรียนเลยอารมณ์แบบนั้นเลยนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆละกันก็ให้เป็นแบบเหมือนกับข้อมูลเนาะโอเคนะครับวันนี้ก็ขอทำให้เพียงสั้นๆเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับถ้าใครสงสัยอะไรหรือสามารถที่จะอุดหนุนร้านได้นะครับก็สามารถที่จะกดทางใต้ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับมีขายทาง Shopee ด้วยนะครับแล้วก็ทางเพจทาง Facebook ทาง LINE ขายครบเลยทีเดียวนะครับสนใจก็สามารถทักมาได้นะครับโอเควันนี้ก็ทำไว้แค่นี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และเจอกันที่ถัดไปครับเดี๋ยวจะมีรายการสวยๆแบบนี้มารีวิวให้อีกแน่นอนนะครับโอเควันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ